ับสนุนโดยไซเดอร์เบย์เอาละครับเรากลับมาในเบรคที่2เลยครับเราจะมาจับไข่ในน้ำกันค่ะโอเคมาเลยครับเลือกมา1ข้อให้พี่ฮิมนะคะเลือกเลยค่ะเนี่ยในเนี้ยจับเลยเม็ดไหนก็ได้แล้วแต่หนูเลยชอบเป็นเม็ดหรือว่าชอบเป็นอะไรเป็นดุ้นเป็นเม็ดก็ได้ถ้าเป็นเม็ดเล็กๆนะถ้าคุณรู้ว่าแฟนของคุณเป็นเกย์คุณจะทำยังไง วันหนึ่งถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งไปปึ๊บเปิดประตูห้องปั๊บขุดทองกันอยู่เลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่อันดับแรกเลยหนูก็ต้องสติแป๊บนึงอันนี้เขาเห็นเราไหมเห็นดิไม่เห็นยังไม่เห็นถ้าไม่เห็นหนูก็หยิบวิดีโอนี่สมมติพี่เป็นแฟนเรากำลังใช่ไหมเอาไม่เอากำลังซอยตูกับลิชาร์ดอยู่พี่รักแล้วไงมันเกิดอะไรขึ้นเราจะทำไงต่อถ้าเขาไม่เห็นหนูเห็นชัดเลยที่รักเหรอที่รักนี่คือเขาตกใจไหมตกใจด้วยตกใจด้วยเหรอถ้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหนูก็จะถ่ายรูปเก็บไว้แล้วแบ็กเมย์เหรอไม่แบ็กเมย์เก็บไว้ก่อนอะเพราะว่าหนูเห็นคนเดียวไงเนื้อเลือกเขาแล้วเขาไม่ยอมรับล่ะเขาบอกเป็นลมชั่ววูบเมาโมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาอ้างอีกเพราะว่าแบบกลัวทรงกลัวเสียเราไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลิกไหมเลิกดิเลิกเขาทำไมอ่ะก็อะไรอ่ะพี่ลองคิดถ้าเป็นพี่จะคบเพื่อไม่พี่ไม่คบอยู่แล้วก็น่าหน่ะดิอ๋อจะคบทำไมล่ะเราลอยเพื่อนฟังไหมมันต้องมีบ้างนิสัยผู้หญิงแต่ว่าไม่ได้แบบสมมติว่าเขาบอกตัวเองเขาขอโทษโอเคเลิกกันโอเคจบแต่ตัวเองไปบอกใครนะนี่เป็นความลับโอ้ได้ถ้าอย่างนั้นได้มันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เรื่องส่วนตัวเขาแต่ว่าถ้าเพื่อนแบบมาถามว่าเลิกกันเพราะอะไรอย่างเงี้ยเฟียสว่ามันไม่รับปากตอนนี้มันก็ไม่ได้แต่ว่าการที่เราพูดกับเพื่อนไปมันต้องมีแบบว่าปากต่อปากที่เพื่อนคนที่เราสนิทเนี่ยไปบอกว่าเอ้ยเลิกกันเพราะอะไรวะแบบว่าเฮ้ยแกอยากบอกใครนะไอ้คำว่าแกอยากบอกใครนะเนี่ยเรียบร้อยกระจายกระจายกันทั้งหมดต้องชมเหยียบนะเหยียบปุ๊บเสร็จปุ๊บไอ้นี่ก็ไปเล่าต่อบอกให้มึงอย่าบอกใครนะแฟนในเฟียสอ่ะตึ๊ดแกบอกนะเดี๋ยวแล้วถ้าเกิดในอินเคสที่มันไม่ได้หนักขนาดนั้นเช่นอาจจะเห็นแบบลางๆนั่งกินวายมันชนแก้วลางๆแบบจูบกันจูบกันทำไงเฟียสทำไงทำนี้เหรอเดินเข้าไปไหมจุดหนูเอาลิ้นเอานิ้วขั้นลิ้นอย่างเงี้ยเหรอมันก็ไม่ใช่ปะหนูเนี่ยอยู่ไกลเปิดประตูห้องเข้ามาแล้วเขาก็เหมือนกับเพิ่งจูบกันแยกหัวออกมาจากกันแล้วเขาบอกว่าเขากระซิบกันอยู่อ๋อเมื่อกี้พี่กระซิบบอกเขานี่เล่นกันถ้าอย่างนั้นเราก็จับไม่ได้เราไม่มีหลักฐานหนูถึงบอกไงตอนที่หนูเห็นอะเราเห็นเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นก่อนน่ะหนูถึงบอกไงจะเห็นอะไรก็แล้วแต่หนูถ้าหยิบมาทันหนูจะหยิบเพราะมันสามารถซูมได้อะไรเงี้ยพอสายตาหนูเอียงบวกสั้นหนูก็อาจจะมองไม่ชัดหรือเปล่าแต่โทรศัพท์อะเดี๋ยวหนูไปใส่แว่นก่อนอะไรเงี้ยหนูถึงบอกไงทำอะไรต้องมีสติไปวิดวัดวายปุ๊บอย่างเงี้ยเอาอะไรเราเหตุผลเอาความจริงไม่ได้แล้วระหว่างที่แบบแฟนของเรานะไปมีกิ๊กค่ะเป็นผู้ชายกลับไปมีชู้เป็นผู้หญิงมีชู้เป็นผู้หญิงสิเลือกอะไรมีชู้เป็นผู้หญิงเหรอใช่ okay. เรื่องปกติอะมันหยามศักดิ์ศรีไงถ้ามีกิ๊กเป็นผู้ชายบางคนน่ะเขาอยากให้ไปมีชู้เป็นผู้ชายนะเพื่อที่ตัวเขาจะไม่เสียเครดิตค่ะเพื่อจะดิสเครดิตไม่เป็นไรค่ะหนูยอมเสียค่ะอ๋อยังเขายังปกติไงเขายังอยู่ในน้อยแฟนเรายังปกติโอเคไปเอามาไปเลยไปเอาอะไรคะไปเอาไข่มาไปเลือกมาฟองฟองตอนนี้น้ำนี่ขึ้นมาถึงเอวนะครับครับผมไม่ใช่ค่ะเตี้ยค่ะไม่ใช่นะจะให้หนูให้พีมให้พีมโอ้โหเอามาไข่น้ำเต็มครับผมต้มไข่น้ำออกจากไข่บ้างนะฮะแล้วที่สำคัญคือมันแกะยากมากครับโอเคมาคุณคิดว่าใครหื่นกว่ากันระหว่างพี่เบจ้ากับพี่ฮิมโอเคเอาละเว้ยดูด้วยสายตาก็รู้ใส่แว่นทั้งคู่ด้วยเผ่าจริงๆนะครับอยากรู้จริงๆและระหว่างที่การถ่ายทำเนี่ยมาตลอดหลายสี่ชั่วโมงเนี่ยเร็วตอบตอบมาหนูว่าใครหื่นเหรอคะหื่นมันคือยังไงอะอย่างเงี้ยเหรอยังไงอะหื่นแบบไปพวกแบบโรคจิตอะหนูว่าพี่เพชรจ้า
งานมาแล้วครับทำไมถึงคิดว่าพี่เบนจ้าแต่ส่วนใหญ่อ่ะคนจะคิดว่าเป็นผมนะเพราะว่าผมจะเป็นคนกันล่อนหื่นๆอะไรเงี้ยก็นั่นแหละก็หนูว่าคนที่อาการออกอะไรบ้างวันเนี้ยไม่ได้มีหื่นนะก็หื่นเหมือนกันแต่เขาถามว่าอันไหนมากกว่าหนูก็เลยเข้าใจว่าหนูไม่ได้บอกพี่ไม่หื่นอ๋อหมายถึงว่าหื่นนี่หมายความว่าเวลาอยู่กัน2ต่อ2จะหื่นหรือว่าต่อ2หรือว่าหื่นกับคนทั่วไปต่อ2อ๋อแต่ถ้าหื่นกับคนทั่วไปพี่กับพี่เพชรจ้าหื่นกว่ากันคนทั่วไปพี่เพชรจ้าเขาไม่เข้าแสดงหรือไม่รู้แสดงไม่ได้ก็ไม่รู้อ๋อนั่นแหละเขาสร้างภาพอยู่อ๋อเหรอครับผมไม่รู้ครับสิ่งที่ต้องปกปิดมาหื่นอย่างนี้ไม่ได้ทำไม่ได้เดี๋ยวต้องไปแถลงข่าวอีกจับไข่ดีกว่าช่วงนี้เขายิ่งฮิตอยู่ด้วยฮิตแถลงข่าวครับผมมาเชิญถ้าเกิดวันหนึ่งแฟนคุณขอมีเซ็กส์แบบสวิงกิ้งคุณจะยอมหรือไม่แล้วจะทำอย่างไรถ้าไม่ยอมคุณจะเลิกหรือไม่เลิกสมมติว่าเป็นแฟนกับพี่แล้วพี่ตัวเองเป็นชวนเพื่อนมาแล้วก็สามคนดีกว่าตัวเองเห็นไหมตัวเราก็จะรู้แล้วว่าสันดานพี่แม่งเป็นยังไงเราจะเลิกไหมเพื่อนพี่เพื่อนพี่หรือเพื่อนหนูเพื่อนหนูสิเพื่อนหนูหนูพี่ไปมีเพื่อนผู้หญิงได้ไงเพื่อนหนูหนูก็เสียเปรียบดิอะถ้าเป็นคนอื่นเราไปจ้างใครสักคนมาไม่ใช่หนูรู้ว่าหมายถึงผู้ชายสองคนรวมคุณออกครับผมให้น้องหนูรู้ว่าหมายถึงผู้ชายสองคนไม่เหรอแล้วถ้างั้นก็เลิกไม่ได้เลิกไหมแล้วถ้าก็คือว่าเป็นผู้ชายสองอุ้ยเนี่ยเอาจริงๆหนูก็บอกว่าไม่เลิกคือมันเลิกไม่ได้คือเราอ่ะไม่แฮปปี้อยู่แล้วที่แฟนมาขออย่างนี้เราก็ทะเลาะก่อนทะเลาะเสร็จอ่ะมันไม่ถึงกับเลิกหรอกคนเรามันจะเลิกมันไม่ได้เลิกง่ายพี่มันต้องทะเลาะกันเป็นสิบครั้งทีไหมแต่ว่ามันอาจจะรู้สันดานไงแล้วเราก็แต่ว่าเป็นคนไม่คิดมากคิดถ้าคิดมากต้องเลิกดิมันเลิกพูดพี่มันพูดอะมันพูดง่ายเนี่ยเลิกอะเลิกแหมเลิกได้มากเลยดิเข้าใจปะแต่เราคนเรามันรักคนไปแล้วอะมากกว่าขอบางคนทำไปแล้วคนยังให้อภัยเลยพี่จริงปะถ้าเกิดเป็นชาย2อะฮะเพื่อนเขาชอบตัวเองมากพี่เอาตัวเองหนูเขินเรา2 1ได้ไหม2หนูก็จะเนี่ยเราอยู่เราไม่ยอมก็แบบเราไม่ยอมอยู่แล้วแต่ว่ารู้ได้ไงเราเล่นไม่ยอมเราจะเล่นไหมไม่สมมติว่าอยู่ในบ้านกัน2คนเนี่ย3คนนั่งกินอยู่เนี่ยตัวเองเราวันนี้เรา3คนเนี่ยเรา3คนได้ไหมไม่เลิกเลิกไหมไอ้ไม่อ่ะรู้อยู่แล้วไม่แต่ว่าเลิกกับพี่ไหมไม่เลิกแล้วเราจะทำไงไม่แล้วเราไม่คิดหรอว่าทำไมพี่ไม่รักเราใจเย็นๆดีอย่าลงทำไมเราไม่คิดว่าพี่ไม่รักเราหรอถึงให้คิดคือหนูมันคิดอยู่แล้วว่าทำไมอย่างนั้นทำไมถึงแบบไม่ห่วงเราหรอไม่นั่นไม่นี่ไม่อะไรมันคิดอยู่แล้วก็ไม่เลิกเพราะว่าเรารักไงแต่ว่าถ้าเลิกมันต้องมีอะไรสะสมหลายๆครั้งเราก็แบบว่าขอหลายๆทีอย่างเงี้ยเหรอขอทุกเดือนเลยตัวเองถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องมีเลิกแบบว่าเฮ้ยมันไม่ไหวมันต้องการขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยงั้นไปซื้อไหมอยากไม่เอาแล้วอยากเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยเซเว่นไม่มีก็ไปซื้อไงซื้อแล้วก็มาด้วยกันไงซื้อไม่ได้หนูก็เลยบอกเซเว่นซื้อไงซื้อแล้วมาด้วยกันทำไมจะพูดไม่ได้อะตัวเองตัวเองแจมด้วยไงก็ไม่เป็นไรก็เลิกไงพี่ถ้าถูกแล้วมันขยันขยอจนแบบว่าเฮ้ยมันชีวิตนี้ถ้ามันแบบไม่ได้ทำอย่างว่าเนี่ยเปลี่ยนคำถามสมมติเป็นแฟนกันจับได้ว่าแฟนเนี่ยไปเที่ยวอาบอบนวดเลิกไหมครับอาบอบนวดเลิกไหมคือก่อนหน้านั้นเราก็ต้องคุยกันก่อนใช่ป่ะว่าให้หรือไม่ให้ห้ามนะห้ามนู่นทำนี่คือมันก็เหมือนแบบว่าเขาข้อตกลงแล้วไม่หรอกไม่หรอกทุกคู่มันไปไม่ได้อยู่แล้วแต่วันนั้นน่ะมันไปมาเอาไงไปมาหนูว่าหนูต้องฟีดแตกแน่เลยอะฟีดแตกใช่ไหมไม่คือมันก็เหมือนแบบว่ามันเหมือนไปมีคนอื่นแล้วพี่มันก็เหมือนกันอะมันก็คือเขาไม่รู้จะพอปะแล้วถ้าเกิดว่าเบากว่านั้นหน่อยยังไงไปเจอในโทรศัพท์มือถือพี่สมมติเราเป็นแฟนกันอ่ะแล้วพี่ก็ไปกุ๊ดไนท์จุ๊บจุ๊บเจอแบบนี้ก็เก็บข้อมูลก่อนหนูชอบเก็บข้อมูลก่อนแต่ไม่กระตุกกระตากแต่ก่อนเคยกระตุกกระตากแล้วมันไม่ได้อะไรเลยแปลว่าเคยเจอมาแล้วโอ้เอาอย่างนี้เดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาจัดหนักดีกว่ากับไอสิ่งที่เจอแบบนี้กับรายการนูสวีไปคุยกับพี่นั่นหรออะไรอย่างเงี้ยตาคุยกันไหมอะก็อยากรู้ไงหนูเป็นคนหน้าอย่างนี้แล้วหมายถึงว่าจะเข้ามาหาหนูหรือที่ยังไงหรอสนับสนุนโดยไซเดอร์เบย์